นี่เขาบอกว่าไอ้มอทอหนึ่งเนี่ยจะมาเนี่ยมาหาดกำมะลาบ่ายสามชื่ออะไรมอทอหนึ่งก็รองนายกรัฐมนตรีไงอนุทินชาญวีรคุณน่ะกระทรวงอะไรพรรคมหาไทยแล้วมทหนึ่งก็กระทรวงอะไรกับมหาไทยไงกระทรวงมหาไทยคุมอะไรนะคุมราชการโอ้โหก็มหาไทยก็ทั้งหมดแหละกรมการปกครองอบจ.อบต.นี้ทั้งหมดเลยและโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นด้วยแล้วที่เราไปสมัครไว้นี่เห็นนะเราก็มีชื่อใช่ไหมไม่มันชื่อผมคนเดียวไปก่อนแล้วก็บอกว่าเขาบอกวันที่เท่าไหร่นะ16ใช่ไหมถ้าอย่างเร็วอ่ะเขาส่งไปที่กรุงเทพใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะองค์การจัดการน้ำเสียอนจจำได้แต่อนจอักษรย่อมันน่ะมันเป็นองค์การการจัดการบำบัดน้ำเสียเสียดังมันต้องมีออยเอามีแล้วมันก็มีไม่ใช่อาหารที่มีออยได้มีออยไม่มีมีมอขออะไรนะที่หมวกกันน็อกอ่ะที่มันอยู่ในหมวกกันน็อกอ่ะมอขออะไรอ่ะก็เสียดังต้องมีออยไม่มีไม่ใช่ออยแล้วเนาะก็จะไม่มีอาหารเลยเป็นอาหารได้ออยหมวกกันนอกมันจะไม่มีได้ไงโครงการบำบัดน้ำเสียที่เป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นรัฐอุตสาหกิจที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาไทยอบต.นี่ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาแล้วแต่มันมีทั่วประเทศนั่นเองเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วเราจะได้ทำงานมั้ยนี่เขาเรียกโครงการอะไรนะที่ของในหลวงที่ของเมียการหลวงที่เขาทำที่แบบบำบัดน้ำในกรุงเทพเรียกมันน่าจะอันเดียวกันนี่แหละมันชื่อเต็มๆเราก็ลืมแล้วล่ะจำได้แต่อักษรย่อละอนจที่เขาประบัดอยู่แถวกรุงเทพฯน่ะที่เขาเครื่องปั่นไปปั่นนั่นเรียกอะไรนะโอ้มันน่าจะบำบัดอันนั้นมันทำประปาเปล่าฟอกน้ำมาที่ฟอกน้ำอ๋อนั้นเครื่องตีน้ำอันนั้นน่ะไม่ใช่เรียกโครงการอะไรของเขาเองจำชื่อไม่ได้โอ้มันก็มีมันอันนั้นมันน่าจะเป็นของกทม.เลยเปล่ามันรู้หรอแต่นี่มันมีทั่วประเทศแล้วนี่ผมการจำลืมชื่อมันได้แล้วรู้องค์การของในหลวงก็ไม่รู้แล้วนี่ก็องค์การพระราชดำริเหรอแต่นั้นมันจำดีเกี่ยวกับอย่างน้ำที่มันเรียกให้มันสวยน่ะเรียกภาษาสวยมากเลยนะเรียกอะไรภาษาสวยเหรอไอ้ดูกันได้นี่เราองค์การองค์อันนี้ของเรามันองค์การจัดการบำบัดน้ำเสียนะก็ยังงงอยู่นี่ก็มูลที่อะไรนะแต่ทำไมมันอบต.ต้องจ่ายเงินให้ด้วยแล้วยังสงสัยอยู่นี่มันน่าจะเป็นจะเป็นของราชการเลยก็ไม่ใช่นะเป็นรัฐอุตสาหกิจโอ้ตายแต่ผมว่าจะมานี่แล้วเนี่ยตรงสวนสาเนี่ยเนาะมอทอหนึ่งมาสวนสาเนี่ยก็มาพบผู้ประกอบการเหรอผู้ประกอบการตามชายหาดก็น่าจะมาคุยนี่แหละชายพัฒนาหรือเปล่าไม่ใช่นะการชายพัฒนาเหรอการชายพัฒนาใช่ไหมน่าจะใช่วะผมก็ลืมแล้วว่ะการใช้พัฒนาเรื่องจากพระราชดำริเออนั่นแหละเป็นมูลนิธิใช้พัฒนาเนี่ยการสืบยากรอันนี้จากพระสุการน้ำอันนี้มาจากที่ไหนอันนี้การพัฒนาแหล่งน้ำมันเนี่ยจากอันนี้เป็นการขุดโอ้มันอันนั้นคนละอย่างทั้งนั้นอันนี้มันบำบัดน้ำเสียเลยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มันเริ่มมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนนะนี่ที่ตรงเนี้ยที่บำบัดน้ำเสียที่โครงการลูกอบต.กำมะลาเนี่ยโครงการย่อยโครงการลูกโครงการยุบออกมาเรื่อยๆจริงๆเขามันมีปัญหาเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยามันเสียเขาก็เลยบำบัดก่อนเอาลงไงเอาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าในอย่างในหมู่บ้านปทุมผมอยู่อ่ะ
ไม่รู้กี่คลองกี่คลองลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะโครงการชายพัฒนาเนี่ยเขาเรียกเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรโอ้โครงการชายพัฒนามันลืมแล้วเหรอมันลืมแล้วเหรอว่าช่วงนี้มันซาไปไงแต่มันเป็นมูลนิธินะมูลนิธิชายพัฒนาน่ะก็น่าจะทุกเรื่องเปล่าวะเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรนี่ดูแลทุกส่วนดูแลทุกอย่างมันเป็นมูลนิธิเหรอในพระราชินูปถัมภ์ก็เหมือนราชประชานุเคราะห์อันเนี่ยใช่ไหมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระอะไรนะรมราชพระบรมราชินูปถัมภ์ก็น่าจะแบบนี้แล้วมั้งก็น่าจะโอเคเนาะมา2วันก็น่าจะเราจะได้เข้าเปล่าวะลุ้นๆๆๆเลยตรงนี้ไม่ได้รออีกสิ้นเดือนแต่ว่าน่าจะรู้นะ16นี้นะว่าเดือนใช่น่าจะรู้นะทำไมราชการมันส่งขาจังวะที่จริงทุกวันนี้นะเทคโนโลยีมันสูงนะส่งแฟกไปก็ได้เนาะแต่นี่เขาเอาเอกสารไงเอาเอกสารไปให้เซ็นเลยไงแต่ทุกวันนี้มันเซ็นผ่านในโน้ตบุ๊กได้นะทุกวันนี้ว่าเราทำไมไม่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เนาะตรวจราชการเนี่ยจะเร็วมากนะใช่ไหมอย่างบัตรประชาชนใบเดียวเขาก็เริ่มทำแล้วนี่แจ้งความที่ไหนก็ได้อย่างไงอะไรนะ1 CC 1น่ะที่การโกงเงินออนไลน์อ่ะโทรไปเลย1 CC 1เลยแล้วเขาจัดการให้หมดเลยแล้วไม่ต้องเอาใบแจ้งความไม่ต้องอะไรเขาตำรวจไซเบอร์อายัดธนาคารให้เลยเพียงแต่บอกว่าธนาคารไหนที่เราโอนไปเขาก็จะอายัดได้เลยมันง่ายนะทุกวันนี้ที่ปัญหาการช่อโกงมีปัญหาอะไรเราก็โทรไปแล้วหรือว่าเราซื้อของออนไลน์ใช่ไหมเราจ่ายไป1,000จ่ายไป1,000แล้วมันเดือนหนึ่งแล้วมันไม่มาอย่างเงี้ยเราก็แจ้ง1-1แล้วแจ้งเขาไปว่าเราโอนเลขบัญชีนี้ธนาคารนี้มันก็มีชื่อนามสกุลบอกมาเราก็โทรบอกตำรวจไซเบอร์ก็เขาก็อายัดบัญชีที่เราโอนไปนะ มันง่ายนิดเดียวเลยทำธุรกรรมเกี่ยวกับสปก.นรสามอะไรต้องเอาลายเซ็นจริงๆไม่ได้โหไม่ได้อันนั้นต้องเอาลายเซ็นจริงๆอันนั้นเพราะว่ามันเรื่องละเอียดอ่อนเนาะงั้นมันจะโกงกันแหลกลานเลยนะแบบนี้แล้วก็เซ็นได้นะแบบเซ็นในนี้เลยก็โอ้ไอ้เรื่องไงสบก.นส.3นี่ขอให้ลายเซ็นจริงเถอะถ้างั้นแม่โกงกันแหลกลานเลยที่นี่จังหวัดนี้มีโครงการแจกที่ดินสบก.ให้พี่น้องประชาชนทำกินนะคนละ15ไร่นี่ก็โอ้โหแจกกันสนั่นสนั่นไหวเลยดิมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องเอาเฉพาะเรื่องที่มันไอ้เอาเน้นเอกสารโดยตรงนี่แหละคนอยู่ไกลๆก็ต้องลงกับแล้วก็ต้องรอพวกญาติพี่น้องมาพร้อมหน้ากันไม่แต่ผมสงสัยอยู่เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรต่างประเทศเขาส่งไปรษณีย์มาได้ใช่ไหมถูกไหมหรือว่าเลือกตั้งออนไลน์ได้ป่ะเลือกตั้งออนไลน์ได้ใช่ไหมต่างประเทศมีเลยใช่ไหมหนึ่งเดือนอะไรแบบนี้ไม่เลือกตั้งแบบว่าเอ้ยเลือกออนไลน์ไม่ได้ดิมันต้องมีคณะกรรมการต้องไปเซ็นชื่อเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ไปลงทะเบียนก่อนไงต้องไปลงทะเบียนต้องอะไรก่อนแต่เลือกตั้งออนไลน์น่าจะไม่มีเนาะไม่มีอยู่ประเทศอะไรผมก็ลืมนะทำบางครั้งนึงเลือกตั้งออนไลน์เลือกตั้งออนไลน์นี่มันต้องโอ้เทคโนโลยีอย่างสูงเลยเหรอต้องจิ้มต้องลายเซ็นก็ต้องเซ็นผ่านหน้าจอเลยล่ะงั้นก็เขาเนี่ยไอ้ที่เขาก่อนที่เขาจะก่อนที่จะรับคะแนนนะเขารู้ก่อนนะปูอะไรแล้วนะX14นี่แน่นอนแม่นยำเพราะว่าเขาไปอยู่หน้ากูหาเลยเขาจะถามว่านี่คุณเลือกเบอร์ไหนนะพรรคไหนนะส่วนมากคนก็จะกล้าตอบตรงๆเลยใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่หน้าคูหาแล้วนะเอาแบบจริงๆเลยอ่ะก่อนเข้าไปการอ่ะแม่นยังไม่นับเลยรู้แล้วว่าตักนี้เท่าไหร่เท่านี้ใช่เห็นไหมเอสซีโฟอ่ะ
ไอ้ตอนเลือกตั้งอะงวดที่แล้วนะปี66อะตอนแรกอะพรรคเพื่อไทยนำมาตลอดใช่ไหมพอมา Expo เป็นไงอะแพ้ยับเยินก็แพ้จริงๆด้วยบางทีก็แบบไม่ได้นอนก็แบบไม่ได้ไม่มันแน่นอนไอ้สิโคแน่นอนเพราะว่ามันโจมตีกันมันออนไลน์ตอนนั้นเลยไงแบบว่าเนี่ยสมมุติว่าเขาให้ทำตั้งแต่8โมงถึงทุกวันนี้เราลงเลือกตั้งได้ถึง5โมงเย็นใช่ไหมเขาก็เช็คตรงนั้นแหละตรง5โมงเย็นแล้วเขาก็อันนั้นไปเลยไงแล้วก็แจ้งมาเลยแม่นไอ้สิโคแม่นว่าเขารู้เลยเขารู้แล้วว่าพวกที่ว่าเป็นคณะกรรมการจะรู้ว่าประมาณนี้ได้ใครเขาจะสำรวจประมาณคุณมาพอนับแล้วเสร็จแล้วก็คำนวณไม่ไอ้สิโพนี่มันยังไม่ได้นับเลยนะเพียงแต่ว่าสอบถามคนหน้าครูหาเลยแต่ว่ามันช่วงไอ้ที่สอบถามอ่ะมันไม่เขาไม่มันออกเผยแพร่ไม่ได้ไงเขารู้เพราะอะไรมีหัวคะแนนไงพี่จ่ายโอ้ยมันก็เกินไปหัวคะแนนพี่จ่ายหน้าครูหาไม่เขารู้แล้วเขาเงินมาเท่านี้ก็ได้คนประมาณนี้ไงอันนั้นมัน40ปีที่แล้วแล้วถ้าทำอย่างนั้นน่ะอันนี้ต้องหัวคะแนนนั่นแหละที่ว่าหัวคะแนนไอ้เขาจะไล่เช็คเลยบ้านนี้มีกี่คนแล้วจ่ายเงินไปตามนี้ยอดเสียงมันจะมาตามนี้มั้ยพร้อมเลยก็มีนี่ต้องจดรายชื่อดิบางที่เอาบัตรประชาชนไปไว้ด้วยเหรอก่อนไปเลือกตั้งอ่ะไปเลือกตั้งก็พอเลือกเสร็จก็เอาบัตรประชาชนมาให้โหเมื่อก่อนมันโหดกว่านี้อีกแต่แรกยังไม่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะพูดถึงเมื่อก่อนนะเอาบัตรประชาชนเลือกตั้งให้เลยยกมือถ้าเอาแต่ที่ดีกว่าเลยแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้มันเทคโนโลยีทุกคนมีมือถือใช่ไหมผิดปกตินิดนึงอ่ะถ่ายรูปทำคลิปแล้วเสร็จดูผมไปเลือกตั้งที่ปทุมดิ20 30คนมีแต่คนถือกล้องอ่ะนะมีอะไรพลาดไม่ได้เลยขนาดไอ้กาที่ว่ามันเลยช่องมั้ยกากบาทน่ะก็จะว่าไอ้เขาก็มีคนทักท้วงใช่มั้ยพอมีคนทักท้วงไอ้ประธานกรรมการหน่วยเรื่องนั้นน่ะเขาก็ต้องหยุดและให้ประธานน่ะไม่ให้ประธานน่ะมาเช็คดูอีกทีนึงเขาบอกว่าถ้าเลยมันนิดเดียวเนี่ยมันน่าจะได้ก็เลยประธานบอกว่าได้เออแล้วคะแนนนั้นก็เป็นพรรคเก้าไกลด้วยโอ้สุดยอดมันเหมือนกับซื้อหวยแล้วหวยล็อกมีล็อกเนาะเออมีหวยล็อกมีหวยแบบอั้นอะไรเหมือนกันไม่แต่มันมาพลิกโผพลิกอะไรเลยมันน่ะพรรคเก้าไกลงวดนี้มันมาแบบพลิกเลยก็จะรู้เมื่อ7วันก่อนเลือกตั้งเท่านั้นที่โผมันเริ่มนำอ่ะคะแนนพิธาเริ่มนำมาคุณไปจดรายชื่อส่งไปตามสายมาก็เข้าไปตรงกลางกระดูกหมดก็ตัวลงหมดตัวเลขได้มันก็ได้แต่มันไม่นั่นไงแม่ถ้า Expo นี่แม่นเกือบ 100% แล้วล่ะอย่างน้อยก็ 60% ขึ้นไปน่ะ Expo น่ะมันแม่นตลอดเลยเท่าที่ดูมาเลือกตั้งครั้งนั้นถ้า Expo มาโอเคเลยแม่นเตรียมไว้เลยแหละ